กาอุ๊ยดังเลยเตือนเลยมาไงอันนี้ไงไม่เชิญเข้าบ้านหน่อยหรอมาเข้ามาเร็วไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องวันนี้นะคะพี่ไบนัดกับอินเทียร์นะคะเป็นอินเทียร์ที่เขานะคะจะมาดูแลออกแบบแล้วก็ตกแต่งบ้านใหม่นะคะก็เลยจะพามาโฮมทัวร์นะคะซื้อมาเพื่อที่จะทำห้องของเล่นใหม่ใช่ไหมใช่ซื้อเพื่อทำห้องของเล่นใหม่ใช่ที่ซื้อคือเพื่อทำห้องของเล่นใหม่เลยอ่ะคือจริงจังมากพี่โกชอบพูดถึงเรื่องห้องของเล่นใหม่ไงเพราะมันเหมือนตอนนี้มีคลิปหลายคลิปที่บอกว่ายังไม่ถ่ายเพราะต้องรอห้องของเล่นใหม่คือเหตุผลที่ซื้อบ้านใหม่เพราะว่าจะทำห้องของเล่นใหม่เพื่อจะทำคลิปนี้เพื่อน้องๆเลยนะเนี่ยวันนี้ก็เลยพามาโฮมทัวร์ครั้งแรกนะถึงแล้วนะฮะขอบคุณครับอ้าวถึงแล้วถึงแล้วปิดบ้านแล้วอ้าวทำไมอ่ะแม่บอกให้ไม่เข้าบ้านแล้วพ่อบอกว่าพ่อปิดบ้านแล้วนี่คือสภาพคือซื้อมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วยังไม่ได้เข้ามาอยู่เลยไม่ได้เข้ามาอยู่แล้วตอนนี้ต้นไม้ขึ้นเต็มแล้วคือถาวันคืนเราคือแบบว่าเต็มเลยอ่ะแล้วนี่เราจะไปไหนกันเนี่ย Work Space เพราะวันนี้เรานัดคุยรายละเอียดกันนิดหน่อยนะฮะสวยไหมนี่อันนี้เป็นแบบบ้านทรงญี่ปุ่นนี่คือส่วนของบ้านเรานี่คือส่วนของบ้านเรานี่คือส่วนของบ้านเรามีต้นมะเขือแม่บอกใช่อันนี้คือมะเขือเหรอไม่ใช่นู่นมะเขืออยู่ต้นนู้นมะเขือคืออันนู้นใช่เราจะปลูกพืชผักสวนครัวกินเองด้วยใช่นี่คือส่วนเลยนี่คือจะไม่ทำอะไรแล้วไม่ทำอะไรแล้วใช่ตามนี้เลยโอเคไปทำอะไรพี่ไบจะงัดบ้านเขาเหรอใช่บ้านเราเองนี่แหละไม่ให้ดูอ้าวนี่ไงเชิญครับเชิญครับอ่ะทำไมไม่มีอะไรเลยก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านใหม่นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกเลยที่มันทำโฮมทัวร์นะครับก็คือบ้านเนี่ยเพิ่งแบบว่าเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยมา4เดือนแล้วแต่ว่าวันนี้มาคุยเรื่องแต่งๆนะครับเสียงจะกล้องๆหน่อยใช่เสียงมันยังกล้องอยู่เพราะว่ายังไม่มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าจะบอกว่าแต่ละโซนเนี่ยวันนี้เราจะมันโนให้ดูกันเป็นได้อย่างตู้นะครับซึ่งจะเป็นตู้แบบวางโอเดลวางของเล่นที่ไบค์อะไรประมาณนี้เนาะคือเข้ามาก็เจอของเล่นเลยเข้ามาบ้านเจอของเล่นเลยแล้วก็พอเป็นโซนนี้เราจะทำประตูกั้นครับว่าส่วนนี้เราจะทำเป็นห้องของเล่นเหมือนกันนะเนี่ยเปิดประตูเข้าไปออกมาก่อนประตูเป็นประตูบานยังไงประตูบานเปิดอ่ะเปิดเข้ามาฟึ๊บเนี่ยเปิดมาเสร็จเรียบร้อยเจอกับตู้ของเล่นก่อนตรงนี้จะเป็นตู้ของเล่นพี่ไม่ได้คิดนะว่าตรงนี้จะมาทำอะไรเป็นตู้อะไรนะครับว่าก็จะเป็นตู้ของเล่นนี้ทั้งฝาก็จะเป็นตู้ของเล่นยาวไปถึงตรงนี้และช่องลึกขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นตู้ของเล่นนะยาวมาอย่างนี้ตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นครับนะครับแล้วก็จะมาเป็นตู้แต่ตรงนี้ยาวพี่ใบเลือกที่เป็นโถงเตี้ยเป็นห้องที่วางของเล่นเนาะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่ใช้งานได้ด้วยออกไปได้ครับเดี๋ยวสิเปิดประตูให้เราก่อนเราถือกล้องเดี๋ยวสิประตูมันออกเปิดข้างนอกเธอต้องผลักไปไปเดินออกไปเดินออกไปนี่เป็นห้องนั่งเล่นครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำเป็นทีวีนะครับแล้วก็จะมีเตาผิงโอ้โหมีเตาผิงด้วยเตาผิงนะครับนี่เป็นโซฟานั่งแล้วก็ห้องกระจกข้างนอกชั้นห้องเป็นห้องแม่พี่โกมพ่อแม่พี่โกมก็มีอายุแล้วก็ให้อยู่ข้างล่างใช่ครับขึ้นไปชั้นบนมาขึ้นมาสิไปเฮ้ยเดี๋ยวออกมาก่อนตรงนั้นมันต้องมีประตูเปิดปิดด้วยแต่ที่ไม่ได้จะกล้าปิดนี้เลยใช่เป็นประตูบานเลื่อนใช่แล้วก็ทำเป็นประตูล็อกเธอเข้าไปไม่ได้ออกมาก่อนยังไม่ได้เปิดไม่ได้ทำประตูล็อกนะครับครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยจะเป็นผนังติดกันอยู่นี้เลยไม่ใช่อีกแล้วนี่เมื่อกี้ไปคุยกับอินเทียร์มาหรือเปล่าเนี่ยเลื่อนไปด้วยหมดนะฮะนะครับก็เป็นห้องการ์ดตรงนี้นะ
จกหน่อยร้อนโต๊ะทำงานก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเสื้อผ้าเธอเดินทะลุไม่ได้ตรงนั้นมีตู้เสื้อผ้าเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ข้างในนี้เป็นห้องน้ำประมาณนี้ที่เอาไว้สำหรับรีวิวบ้านบอมแล้วก็เป็นห้องน้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าใช่เหรอไม่ใช่ดึงออกมาใช่ไหมอันนี้คือมันยังใหม่อยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าอันนี้คือที่รีวิวบอมคือไม่ได้ใช้งานนอกจากจะเอาไว้รีวิวบอมใช่เราจะไม่ใช้เพราะจะเปิดน้ำไงโอเคอ่ะเดินอ้อมตู้เสื้อผ้าก่อนตู้เสื้อผ้าของพี่หมดต้องเดินอ้อมตู้เสื้อผ้าด้วยใช่ไหมใช่ถ่ายก่อนนะไม่ถ่ายก่อนตอนนี้เรายังไม่เห็นพี่ใบนะเพราะตอนนี้มีตู้เสื้อผ้าบางพี่ใบอยู่อ้าวพี่ใบเข้าไปเปิดมาแล้วก็เจอกับตู้ของเล่นตู้ของเล่นของเล่นนะฮะแล้วที่บอกเขาจะทำเป็น Windows Seat ใช่ไหม Windows Seat Windows Seat อยู่ยังไงอ่ะเออเป็นตู้ของเล่นอีกอย่างสองตู้ครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเตียงแล้วตรงนี้ก็จะมีตู้ของเล่นไม่มีไม่มีแล้วโอเคเป็นก็จะทำเป็นเหมือนตู้แล้วก็มีทีวีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะวางของเล่นจ้าโอเคโอเคเอาไปเลยจะได้ปิดประตูปิดประตูเรียบร้อยแล้วพอมาข้างในก็จะเป็นห้องพี่ปิงครับจริงๆคือห้องนี้นะคะเปิดมาซึ่งไม่มีอะไรเราจะบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะห้องปิงเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเอามีแค่เสือกับหมอนใช่มีแค่เสือกับหมอนพี่ปิงเพราะว่าพี่ปิงไปเรียนอยู่หอปะไปเรียนมหาลัยไงอยู่หอห้องคุณแม่นะคะเปิดมาห้องคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นตู้ไม่มีระเบียงอ่ะพี่ใบไม่มีระเบียงแต่ว่าสามารถคุยกันได้นะแบบออกมาปุ๊บคุยกันได้ตรงนู้นแบบแต่พี่ใบก็อดเป็นลาบันเซลสิไม่เป็นไรก็ไว้มาเป็นลาบันเซลห้องพี่ปิงแล้วกัน แต่เนี้ยเวลาแบบสมมติว่าคุณแม่จะเรียกแต่ห้องนู้นไม่ได้แล้วคุณแม่จะออกต้องออกมาสักอุ้ยได้เลยเนี้ยเวลาพี่ปิงล็อกห้องใช่ไหมแบบเวลาพี่ปิงทะเลาะกับคุณแม่แล้วล็อกห้องแม่คุณแม่เข้าคุณแม่ก็จะวันนี้ไม่ใช่หรออันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแบบว่าช่องแสงช่องลมเข้าอะไรเนี้ยอะไรก็ได้เนาะเผื่อน้องจะมองไม่ออกบวกกับความเสียงกล้องเดี๋ยวพี่แบงค์จะพาไปดูบ้านตัวอย่างเพราะบ้านตัวอย่างเขาทำการบิวอินเรียบร้อยแล้วจากที่เห็นนะคือตอนนี้บ้านว่างเปล่ามากเลยแอร์ก็ยังขาดอยู่ประมาณ4ตัวตอนนี้เนาะจริงๆปกติทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ยใช้แอร์ประมาณ5ตัวแล้วเขาแถมให้แล้ว35 3 หรือ 2เขาแถมมา3แต่ด้วยความที่เรากั้นห้องเพิ่มเองครับก็เลยต้องขัดแอร์4ตัวใช่ฟอกอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าลูกนี่นั่นนะฮะถ้าเกิดว่าใครจะสปอนก็สามารถทักมาได้สามารถติดต่อมาสปอนได้นะฮะจริงๆเนี่ยในตัวบ้านเนี่ยที่ชอบอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมเปิดประตูแล้วหรอเธอทะลุออกไปได้ยังไงเมื่อกี้เปิดจะไม่อยู่ไงเดินออกไปจริงๆอ่ะในบ้านมันจะมีไฟที่เป็นเซ็นเซอร์2ตัว2ไอ้2ตัว3จุดเราเลือกเพราะอะไรรู้ไหมเวลาฟิโอน่าเดินไปไหนเขาก็จะได้สว่างบอกแล้วบ้านนี้เราซื้อมาเพื่อฟิโอน่ากับของเล่นคนแค่มีที่ซุกหัวนอนมันเพื่อคุณแม่บ้านหลังนี้ซื้อเพื่อคุณแม่เหรอคะตัวอย่างอุ๊ยดังเลยเตือนเลยมาอันนี้ไงไม่เชิญเข้าบ้านหน่อยหรอมาเข้ามาเร็วอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะไม่ใช่บ้านเราให้มาดูว่าเมื่อกี้ดูบ้านที่ว่างเปล่าแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดตกแต่งมาแล้วมันจะเป็นประมาณไหนโครงซึ่งของบ้านเราเดี๋ยวจะทำเป็นตู้ของเล่นอ๋อคืออันนี้เป็นตู้รองเท้าเนี่ยอันนี้ตู้รองเท้าแต่บ้านเราคือสร้างมาเพื่อเป็นของเล่นมันก็จะกลายเป็นตู้ของเล่นเป็นตู้ของเล่นหมดเลยพี่อันนี้ของเขาเป็นห้องนั่งเล่นของเราก็จะกลายเป็นห้องของเล่นแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแปลนแบบว่าที่เป็นหลังคาสูงนะใช่แต่ของเราจะเป็นแบบว่าหลังคาเตี้ยเพราะว่าข้างบนจะเป็นอีกห้องนึงแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะทำตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นจะมีทีวงทีวีอะไรอย่างเงี้ยของเราก็จะกลายเป็นห้องของเล่นแล้วก็ห้องนั่งเอาห้องนั่งเล่นไว้ข้างนอกแล้วจริงๆแล้วของเขาโครงการห้องนั่งเล่นเป็นอะไรเอ่ยกินข้าวทั้งหมดเลยยาวๆก็คือจะมีแบบว่าที่เตรียมครัวแล้วก็มีโต๊ะอยู่ตรงนี้
ถ้าส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วก็มีครัวเล็กๆข้างหลังก็คือมันก็ไม่เล็กหรอกเป็นส่วนปรุงอาหารอ่ะใช่ข้างนอกมีอะไรข้างนอกเป็นห้องต่างๆนานานิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่ต้องออกไปนี่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 ไงพี่ไว้ตรงนี้ไงที่เดี๋ยวเราจะเป็นตรงนี้เราจะเอาห้องนั่งเล่นไว้ตรงนี้แทนไงใช่แล้วจะเป็นเตาผิงแล้วก็มีทีวีใช่ห้องนั่งเล่นสวัสดีครับคุณแม่อันนี้เดี๋ยวจะกั้นของเราเป็นกั้นห้องใช่ไหมใช่อีกห้องนึงนี่จะเป็นส่วนตัวใหญ่ๆเลยนะครับจะไม่มีพื้นที่รอบบ้านของเราจะเป็นอ้าวสระว่ายน้ำจริงเหรอไม่จริง เดี๋ยวอันนี้เราจะทำเป็นอะไรเป็นสวนเล็กๆครับสวนเล็กๆเนาะแล้วก็แบบว่ามีห้องของเล่นกันจริงเหรอมีห้องของเล่นอีกแล้วเหรอมีห้องของเล่นตรงนี้ไปขึ้นไปดูห้องข้างบนกันอันนี้เดี๋ยวตรงบันไดเราต้องทำที่กั้นเพราะว่าเดี๋ยวฟิโอน่าจะถลายหล่นลงมาได้ใช่บ้านนี้สร้างมาเพื่อจุดประสงค์2อย่างนะเพื่อของเล่นกับฟิโอน่าใช่คนนี้คือแบบเป็นแค่ที่ซุกหัวนอนใช่คือมาปุ๊บก็จะเจออันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ก็คือครับห้องนอนพี่ไบค์ซึ่งจริงของเราเนี่ยเปิดมาตรงนี้จะเป็นห้องทํางานเป็นห้องทํางานก่อนแล้วก็ไม่ใช่ทางนี้ฝั่งนี้มันจะเห็นห้องข้างล่างไงแต่จริงๆตรงนี้มันจะต้องถ้าเกิดเป็นของเรามันจะเป็นทะลุไปห้องนู้นเลยก็คือห้องนอนจะอยู่ตรงนู้นใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องทำงานแต่อันนี้คือเขากั้นไงเขากั้นแล้วก็ทำเป็นวอล์กอินโคลเซ็ตจริงๆเราก็มีนะของเราอ่ะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าอะไรใช่เก็บของเพราะของเราก็จะเป็นฟิวนี้เหมือนกันใช่ครับเป็นแบบฟิวนี้เดินเข้ามามีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างนี้นะครับใช่ไม่อยากให้คนหนักนะเขาดูเขาทุบกลับเข้ามาครับยังไงอ่ะบ้านตัวอย่างอ่ะจากวันนั้นที่คุยกับน้องที่เป็นเซลอ่ะเขาประตูตรงเนี้ยเขาทุบเข้ามาเขาก่อใหม่ให้มันแคบลงแล้วเราก็มีที่รีวิวบัสบอมแล้วใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่รีวิวบัสบอมใช่ไหมใช่แล้วก็รีวิวไปครับ อันนี้เราก็จะทำเป็นห้องพักเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำเป็นประตูปิดแบบนี้เนาะเราจะทำเป็นฉากกั้นเฉยๆห้องนอนที่ปีนี้จะเป็นห้องนอนผีใช่ไหมใช่อันนี้เขาจะเป็นฟีลแบบว่าใช้พื้นที่ให้แบบว่าคุ้มค่าใช่ไหมก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางของแล้วโต๊ะทำงานที่วางของแล้วคือเตียงอันนี้สามารถแบบพับเก็บได้พับเก็บได้อันนี้คือบ้านตัวอย่างนะอันนี้คือบ้านตัวอย่างแต่ห้องจริงๆพี่ปิงจะเป็นโล่งๆจะให้กูเสือนอนพอพี่ปิงเพิ่งเข้ามหาลัยนะคะก็เลยไม่ได้มาอยู่ที่อันนี้คือห้องคุณแม่ห้องคุณแม่ที่เราพูดไว้ใช่คุณแม่จะได้เดินขึ้นไปอย่างนี้เลยอันนี้ก็ห้องตัวอย่างเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือพี่ปิงเห็นปิงชอบมากพี่ปิงอยากได้อย่างนี้ใช่พี่ปิงอยากแบบฟิลนั่งทำงานด้านล่างมีฟิกเกอร์สะสมนี่มีแบบว่านอนชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่คุณแม่ไม่ชอบให้นอนชั้นสองเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวมันต้องปีนลงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับแต่อันนี้ห้องนี้ก็น่ารักนะใช่ครับห้องนี้ก็ดูเป็นห้องเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้อยู่นะเนี่ยห้องเนี้ยใช่แล้วก็ห้องน้ำอันนี้แบบปกติเนาะใช่ครับเข้าออกได้2ทางที่คือที่เลือกที่เนี้ยเพราะว่าพี่โก้ครับห้องของเล่นที่บ้านเก่ามันวางของเล่นได้หมดแล้วก็เลยต้องซื้อบ้านใหม่เพื่อเอามาวางของเล่นให้พอก็คือยึดห้องนั่งเล่นเลยใช่นะครับเพราะว่าของเราจะเป็นแบบว่าเป็นแยกเป็น2ห้องเนาะใช่ครับข้างนอกเนี่ยก็จะวางของเล่นได้เยอะเลยใช่แล้วก็เอาห้องนั่งเล่นกับห้องครัวไปเบียดกันไอ้ห้องกินข้าวไปเบียดกันใช่แล้วคือตัวบ้านก็เป็นทรง L shape ด้วยอ่ะนึกออกมั้ยมันก็จะดูแบบดูญี่ปุ่นเนาะโอ๊ยแอร์เย็นมากเลยอ่ะแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็มีความง่วงขอตัวไปนอนก่อนได้มั้ยนอนที่นี่เลยนอนที่นี่เลยนอนแถวบ้านตัวอย่างเลยโอเคงั้นพี่ไบหลับแล้วเดี๋ยวพี่โกกับคุณแม่จะขอกลับก่อนโอ๊ยน่ากลัวโอเคงั้นไว้รอดูดีกว่านะคะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าที่บ้านพี่ไบเนี่ยบิวอินเสร็จแล้วนะจะเป็นยังไงย้ายของมาแล้วเอาของเล่นมาวางแล้วจะอลังการอุ๊ยเราทําอย่างนี้ดีกว่าพอบิวอินเสร็จยังไม่ได้จัดของใช่มั้ยระหว่างตอนที่จะจัดของเล่นขึ้นในแต่ละชั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกว่าตรงนี้ควรจะวางอะไรดีให้น้องๆช่วยคิดดีกว่าช่วยดีไซน์กันดีกว่าตอนนี้ที่บ้านอ่ะยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีแอร์ยังไม่ ไม่ใช่เธอนี่ยังไม่มีอะไรยังขาดแอร์อีก4ตัวขาดแอร์อีก4ตัวนะมีแบบว่าผู้สนับสนุนใจดีผู้สนับสนุนใจดีท่านใดนะฮะติดต่อมาได้นะฮะทางเพจ Pony TH Shop เรียกแขกไปอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย